สวัสดีค่ะเพื่อนๆฉันครูโสภิตโสภิต Channel นะคะวันนี้จะมาแนะนำอาหารง่ายๆให้เพื่อนอีกหนึ่งอย่างนะคะเต้าหู้กระเพราค่ะเพื่อนนะคะเราจะผัดเหมือนกับใช้เนื้อหมูทุกอย่างค่ะนะคะแต่ใช้เต้าหู้แทนเนื้อหมูนะเพื่อนนะคะก็มีพริกกระเทียมนะคะเครื่องปรุงแล้วก็น้ำมันหอยน้ำตาลทรายเล็กน้อยนะคะแล้วก็พร้อมใบกะเพราเท่านี้ค่ะนะคะเพื่อนๆเรามาดูนะคะว่าหน้าตาจะออกมาอย่างไรนะคะทานไม่ได้ชิมแต่จะให้ดูหน้าตานะเพื่อนนะเราจะใช้ไฟกลางนะเพื่อนในการทอดนะคะเราต้องทอดเต้าหู้ก่อนนะคะเราไม่ต้องใช้น้ำมันเยอะนะคะเราจะทอดทีละทอดทีเดียวเลยเพื่อนนะคะเราไม่ได้ทอดจนกรอบนะคะแต่ทอดให้เขาเพียงเหลืองๆเท่านั้นค่ะพอเหลืองได้ระดับนี้แล้วนะเพื่อนเราก็กระเทียมใส่เลยค่ะนะคะกระเทียมใส่เราไม่ต้องกัดขึ้นนะคะปรุงรสนะคะด้วยซีอิ๊วขาวค่ะไม่ต้องใส่เยอะนะคะเพราะว่าในเต้าหู้เนี่ยมีเกลืออยู่แล้วนะคะแต่น้ำตาลทรายเล็กน้อยนะเพื่อนกัดรสค่ะเพราะเราไม่ได้ใส่ชูรสนะคะสุดท้ายนะเพื่อนแบบกระเพราเลยค่ะเรียบร้อยค่ะเพื่อนนะคะเพื่อนคะเต้าหู้ผัดกะเพราของเราหน้าตาเพื่อนใช้ได้เลยใช่ไหมคะสวยน่าทานแต่อร่อยด้วยนะเพื่อนนะคะเหมือนกับผัดหมูผัดไก่เลยค่ะเพียงแต่เราใช้เต้าหู้แทนนะคะเมนูนี้ไม่สงวนไว้นะเพื่อนนะคะใครทานเจหรือทานมังสวิรัติลองทำทานนะคะทำเหมือนผัดกะเพราเนื้อสัตว์ทุกอย่างเพื่อนๆชมคลิปนี้เราจะชอบกดไลค์กำลังใจด้วยนะคะกดแชร์พร้อมกดติดตามเพื่อที่จะได้พบกับเมนูใหม่ๆของเราอีกสำหรับคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ